วนความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินก็เริ่มต้นได้กล่าวอวยพรวันเกิดพลเอกประยุทธ์ในวาระครบรอบ68ปีแล้วก็มีความห่วงใยนายกที่ปฏิบัติหน้าที่หนักมากและก็บอกว่านายกเป็นคนที่มีความปรารถนาดีที่จะบริหารบ้านเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเมื่อลงเรือลำเดียวกันต้องร่วมกันทำงานท่านนายกเป็นกัปตันเป็นผู้บังคับบัญชาทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายเต็มที่ขออวยพรเนื่องในวันเกิดให้มีกำลังใจกำลังกายกำลังสติปัญญานำประเทศรอดพ้นวิกฤตต่างๆขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนปราศจากโรคภัยพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นอวยพรเสร็จแล้วนักข่าวถามถึงกรณีการเปิดตัวอุ๊งอิ๊งนั่งแทนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคุณอนุทินตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีใจที่มีคนอาสาสมัครมารับใช้บ้านเมืองเออมันคนก็ต้องคือเราก็ต้องดีใจคนมาอาสาสมัครมาใช้บ้านเมืองถือว่าคนที่พร้อมใช่ไหมน้องเขาก็พร้อมจบการศึกษาดีครอบครัวดีความรู้ดีถ้ามีความตั้งใจที่ดีที่จะมาถึงมารับใช้บ้านเมืองเราต้องเปิดแล้วประชาชนเป็นผู้ตัดสินเป็นการมองว่าเป็นการสืบทอดของเจตนาของคุณมองในทางที่คนดีมองในทางที่จะได้คนรุ่นใหม่มาทำงานในบ้านเมืองนะมีผู้ที่มีประสบการณ์ในทางบ้านเมืองมาก่อนคอยเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างหลังอย่างนี้หมดนะครับแล้วก็ในโลกนี้นะถ้ามีทางเลือกเยอะคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประชาชนเข้าใจไหมสมัยผมอยู่ที่ภาคเอกชนแผนกจัดซื้อของผมเนี่ยบอกคนที่ไม่เอาสินค้าที่ไม่ดีผมเนี่ยไล่ออกหมดผมบอกสินค้าทุกสินค้าต้องเอามากองไว้เพื่อเราจะได้คนเลือกแล้วใครได้ประโยชน์อะไรเราถูกไหมเพราะนั้นจะไปปิดโอกาสใครทั้งสองคนนี้นะคะก็คืออนาคตว่าที่นายกรัฐมนตรีนะคะภูมิใจไทยถ้าขวาต้อนมาได้อีกนี่นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเลยคืออนุทินถ้าหากว่าอุ้งอิงขวาต้อนมาได้เยอะนี่คือว่าที่นายกหญิงคนที่สองในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพ่อหนีคดีอาหนีคดีสองคนนี้คือว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตเลยนะคะนี่คือคู่แข่งคนสำคัญทีนี้มาดูธนกรวังมงคลชนะค่ะธนกรวันนี้ออกมาโต้ออกมาสู้กับคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยธนกรใช้พื้นที่ใน Facebook ของเขาแชร์ข่าวซึ่งมาจากช่อง7ออนไลน์นี่แหละค่ะธนกรนั้นลุยเลยค่ะบอกว่ากรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแชร์ข่าวจากช่อง7ที่ทำเป็นเพลทออกมาบอกว่าทางออกคือค่าไฟตอนนี้มันแพงมากทางออกลดค่าไฟนายกแนะคนไทยใช้แอร์27องศาคู่พัดลมคือถ้าอะไรออกมาแบบนี้คนด่าเช่นมะนาวแพงใช้มะขามเปียกเช่นผักชีแพงละโลยอย่างอื่นได้ไหมโดนด่าคือคนจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ตรรกะไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้อะไรเลยด่าทีนี้ปรากฏคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ไปแชร์ข่าวนี้มาแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็ใส่ความเห็นลงไปบอกว่าประหยัดเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนเปิดแอร์กี่องศาปัญหามันอยู่ที่วิสัยทัศน์ผู้นำคือถ้าเราตัดตอนมา3บรรทัดน่ะแบบช่อง7ทำอย่างเงี้ยโดนด่าแต่ทีนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็เอาตัดตอน3บรรทัดแล้วมาด่าบอกวิสัยทัศน์ผู้นำผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์ประเทศล่มจมเอาว่าถ้าวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์จะทำยังไงลดค่าไฟทำยังไงต้องพูดคือถ้าจะเป็นผู้สมัครที่เป็นว่าที่นายกหญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องพูดเพราะคนจะได้รู้ว่าออกพลเอกประยุทธ์ไม่เก่งเลยคุณหญิงสุดารัตน์เก่งกว่าไปเลือกสุดารัตน์ถูกไหมฮะไม่ด่าประเทศไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยการด่าได้ประเทศจะต้องขับเคลื่อนด้วยเหตุและผลวิทยาศาสตร์ทีนี้ปรากฏว่าธนกรเนี่ยค่ะพันธกรบอกว่าปัญหาประหยัดเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ได้คือเอาคำคุณหญิงอ่ะก็เลยสงสัยว่าคุณหญิงไม่เข้าใจจริงๆหรือแกล้งไม่ฉลาดคือหลักการคือถ้าเราเปิดพัดลมคู่ไปกับแอร์
27องศามันจะประหยัดไฟได้หลักการคือถ้าเราล้างแอร์ทำความสะอาดแผ่นกรองประหยัดไฟได้อย่างไรก็ตามทีเขาบอกว่าสุดท้ายปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ที่ว่านักการเมืองบางคนก้าวตามวิสัยทัศน์ผู้นำทันหรือไม่ทำตัวเป็นผู้ตามที่ดีไม่ได้กลัวจะเป็นนักการเมืองที่ถูกลืมจึงออกมาดิสเครดิตรัฐบาลรายวันหวังให้ประชาชนไม่ลืมชื่อแต่คุณธนกรก็ไม่ได้เล่าเหมือนกันว่าทำไมสาเหตุอะไรไฟถึงแพงอันนี้เป็นหน้าที่โฆษกแล้วนะคะคุณธนกรบอกด้วยว่าทำไมไฟถึงแพงทำไมน้ำถึงแพงเราต้องพูดที่มาว่าทำไมมันแพงน้ำแพงไฟแพงก๊าซหุงต้มแพงน้ำมันแพงสิ่งเหล่านี้มันแพงมาจากอะไรซึ่งเราสามารถบอกได้ว่ามันแพงมาจากต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรเพราะเรายังพลังงานเหล่านี้เราทำเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องพึ่งพาเขาเพราะนั้นมันแพงแพงต่อเนื่องไปรัฐจะเยียวยาให้กับประชาชนอย่างไรต่างหากอันนี้นะคะมาดูเรื่องของตอนนี้คนไปนู่นคนไปนั่นคนไปนี่กันการุณโหสกุลวันก่อนนั้นเนี่ยเคยโพสต์ไว้ว่าขอโทษที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันวันที่อุดรธานีเนี่ยการุณโหสกุลเก่งการุณเนี่ยละค่ะกานุดิษฐ์ไม่ได้ไปกิจกรรมเพื่อไทยที่อุดรธานีไม่ได้อยู่ในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมที่อุดรธานีเขาก็บอกออกมาขอโทษนะที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันสุดท้ายการุณโหสกุลค่ะก็บอกว่าลาก่อนซ่อนกลิ่นและพินภูไทยตัวใครตัวมัน50งงอดี50บวกจะรู้พร้อมติดแฮชแท็กดอนเมืองไม่ทิ้งกันการุณไม่ทิ้งใครไม่เสียใจที่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวมีรายงานว่าแนวโน้มการุณจะไปสวมเสื้อไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัตน์ร่วมกับอนุดิษฐ์นาครทัพซึ่งอนุดิษฐ์นาครทัพเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจออกจากเพื่อไทยไปไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะไม่ไปเพื่อไทยไม่อยู่เพื่อไทยกับชลน่านกับอุ๊งอิ๊งเก่งเมธีอมรวุฒิกุลหรือเก่งอดีตแนวร่วมนปช.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการพรรคเศรษฐกิจไทยตอนแรกเก่งไม่ได้มาเศรษฐกิจไทยนะคะภายหลังเก่งจึงมาเศรษฐกิจไทยวันนี้เก่งอธิบายผ่าน Facebook หลังจากถูกแฟนคลับวิจารณ์เพราะว่าดูคิดไปว่าเศรษฐกิจไทยของพลเอกวิทย์และธรรมนัสอาจดุลรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมธีนี่เป็นอดีตดารานะคะเมธีบอกว่าก็ร้อยเอกธรรมนัสตอนมาชวนเนี่ยพูดประโยคแรกเลยเมธีมาช่วยกันล้มประยุทธ์แม้ถูกใจตัดสินใจไปกับธรรมนัสค่ะพรรคเพื่อไทยคุณก็เห็นนักข่าวก็ลงแต่ข่าวของผมหัวหน้าพรรคเนี่ยโอ้โหเบอร์หนึ่งของพรรคยังมาใส่เสื้อยังลงมาหาผมที่พรรคเพื่อไทยแต่ผมเห็นว่านั่นธรรมนัสชวนผมพูดประโยคแรกเลยบอกว่าเมธีมาช่วยกันล้มประยุทธ์โอ้มันถูกใจผมมีธรรมนัสในเวลานี้เท่านั้นเนี่ยที่จะล้มประยุทธ์ได้และเป็นเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยผมถึงโดดลงมาเลยผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันพรรคเศรษฐกิจไทยโดยท่านธรรมนัสเนี่ยจะเป็นม้าเมืองทรอยและจะล้มรัฐบาลบิ๊กตู่ได้เป็นหนทางเดียวเลยและจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นธรรมนัสเป็นลูกน้องของเสไอธรรมนัสนี่เป็นมือขวาของเสไอผู้ตายไปแล้วน่ะเสไอเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10ซึ่งเป็นเพื่อนซี้กันกับโทนี่2คนเนี่ยเค้าเป็นเพื่อนนักเรียนและเสไอเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานที่ปรึกษานายกในสมัยท่านทักษิณธรรมนัสเคยอยู่กับทักษิณตั้งแต่สมัยปี42ตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคไทยรักไทยเลยคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นธรรมนัสก็เป็นคณะทำงานของเสไอซึ่งเสไอไปเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็คือท่านพลตำรวจโททักษิณชินวัตรธรรมนัสเนี่ยไม่เคยด่าทักษิณเลยเขาสำนึกในบุญคุณเขาสำนึกในบุญคุณของเสไอคือคำให้สัมภาษณ์นี้ออกมานี่ต้องเรียกว่าชอหอกันไปทั้งวงการละค่ะธรรมนัสนั้นมาชวนด้วยประโยคแรกว่าไปเมธีไปช่วยกันล้มประยุทธ์ด้วยกันเขาบอกว่าปีนี้พฤษภาคมนี้แหละล้มรัฐบาลประยุทธ์ได้แน่เมธีอยากเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์และเห็นว่าธรรมนัสเป็นคนเดียวที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ได้ธรรมนัสเป็นม้าเมืองทรอย
ถูกส่งเข้าไปในเมืองทรอยเพื่อให้ล้มพลเอกประยุทธ์มาแล้ว6ครั้งพยายามมาแล้ว6ครั้ง1ครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีก5ครั้งคือการไม่ให้กฎหมายในสภาผ่านทำให้ตัดสินใจไม่ไปเพื่อไทยทั้งที่ได้รับการต้อนรับดีมากจากผู้ใหญ่มาอยู่กับม้าเมืองทรอยที่พยายามล้มประยุทธ์มาแล้ว6ครั้งเมธีบอกว่าธรรมนัสเป็นลูกน้องพลเอกไตรรงค์อินทรทัตเสไอผู้วายชนแล้วเสไอนั้นสนิทกับนายทักษิณชินวัตรธรรมนัสเองก็เคยอยู่กับทักษิณเมื่อปี42ธรรมนัสนั้นสำนึกในบุญคุณทักษิณไม่เคยด่าทักษิณเลยเมธีจึงมองว่าธรรมนัสผิดหวังเพราะไม่ได้ตำแหน่งธรรมนัสออกจากพลังประชารัฐมาหลายเดือนแล้วไม่สงสัยแล้วเรื่องตำแหน่งธรรมนัสนั้นไม่อยากเอาแล้วเขาอยากเพียงแค่จะล้มพลเอกประยุทธ์ผมไม่ถูกหลอกแน่นอนและไม่มีวันที่ธรรมนัสจะกลับไปหนุนพลเอกประยุทธ์ถ้าไปก็ลาออกอย่างไรก็ตามถามว่าจะเป็นไปได้หรือที่ร้อยเอกธรรมนัสจะกลับไปร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์ถ้าเขาร่วมมือเขาร่วมไปนานแล้วและธรรมนัสเป็นคนแค้นฝังหุ่นเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในปีนี้ได้คือธรรมนัสม้าเมืองทรอยเมธีค่ะอันนี้เมธีทวนไทยสร้างไทยวันนี้ตรีรัตน์สิริจันทโรภาสผอ.การสื่อสารไทยสร้างไทยนะคะพูดถึงกรณีที่ตอนนี้ราคาสินค้าทุกชนิดเนี่ยพากันสูงขึ้นหมดเลยมะนาวจับมือพริกแพงพลังงานทุกอย่างแพงหมดก๊าซแพงทุกอย่างแพงหมดเลยไทยสร้างไทยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยบริหารธุรกิจใดๆจึงไม่สามารถที่จะมีความคิดแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นราคาต้นทุนสินค้าที่แพงได้รัฐควรจะต้องมีมาตรการใดๆออกมาแล้วบอกกับพี่น้องประชาชนว่า1 2 3 4 5ไม่ว่าจะเป็นภาษีต้นทางหรือปลายทางรัฐต้องฟังเสียงประชาชนบ้างไม่ใช่เอาแต่ดินเนอร์กันมัวแต่ต่อรองผลประโยชน์กันเพราะปัญหาประชาชนอยู่ในช่วงยากลำบากอย่างที่สุดเป็นประวัติการแล้วนี่คือตรีรัตน์สิริจันทโรภาส